ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคาถาธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาคำศัพท์ในทางพระพุทธศาสนามาบอกมากราวให้กับญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะได้รู้ว่าคำในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายว่าอย่างไรคือบางทีก็เรียกกันไปตรงๆแต่ว่าความหมายที่จะขยายออกมานั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรญาติโยมบางคนบางท่านก็มีความติดขัดว่าไม่รู้ว่าจะไปถามใครก็ทำให้ฝังใจแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นเป็นคนวิตกกังวลไปแต่ว่ายุคสมัยนี้ก็ดีอยู่ตรงที่ว่ามีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกได้มากไม่เหมือนสมัยก่อนญาติโยมต้องการรู้คำศัพท์อย่างไรก็เข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาก็โพสหลักธรรมต่างๆใส่ไว้ใน YouTube หรือว่าในเพจในชื่อของหลวงพ่อกิติปาโลภิกขุญาติโยมมีความปรารถนาหรือว่าติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เข้าไปติดตามดูย้อนหลังได้แล้วก็อาตมาก็จะทำอย่างนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมได้รับรู้รับฟังแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายที่รู้ภาษาไทยทั่วโลกแหละอาจจะได้เป็นประโยชน์ในวันนี้อาตมาภาพจะนำคำว่าอวิชชามาบอกมากล่าวญาติโยมคำว่าอวิชชาเนี่ยแปลว่าความไม่รู้แจ้งก็คือความไม่รู้จริงในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องอย่างแจ่มแจ้งคำว่าอวิชชานั้นก็หมายถึงว่าความไม่รู้ในอริยสัจนั่นเองก็คือความหมายของอวิชชาเนี่ยแปลง่ายๆก็คือไม่รู้จักอริยสัจ 4แต่ผู้ที่รู้ก็คือก็จะเรียกวิชชาอวิชชาที่หมายถึงว่าความไม่รู้อริยสัจ 4นั่นก็คือไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นความเกิดความแก่ความตายความผิดหวังแล้วก็เป็นตัวก่อให้เกิดความทุกข์ไม่รู้สาเหตุในประการต่อมาก็ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดมาจากตัณหาในจิตของตนนั่นเองคำว่าทุกข์นะเกิดมาจากจิตของตนไม่ได้เกิดมาจากสิ่งอื่นๆที่จะมาโดนบันดาลให้คือไม่รู้สาเหตุของการเกิดทุกข์ก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นผู้ที่ทำให้ตนเองนั้นมีความทุกข์ในประการต่อมาก็คือไม่รู้ความดับทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าทุกนั้นน่ะเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยสามารถที่ดับได้สามารถที่จะกำจัดได้ก็คือกิเลสตัณหาในใจของคนสามารถที่จะกำจัดได้ไม่ใช่ว่าปล่อยเอาไว้ให้อยู่ในจิตของเราอย่างนั้นในประการต่อมาก็คือไม่รู้ข้อปฏิบัติสำหรับที่จะดับทุกข์นั่นก็คือไม่รู้ทุกข์ว่าจะต้องดับด้วยอะไรฉะนั้นมรรคมีองค์8ที่เริ่มต้นที่ว่าสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของจะให้สิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ที่สุดแล้วความดับทุกข์เนี่ยก็มีทางที่จะดับก็คือมรรคมีองค์8ก็ต้องเดินตามทางมรรคมีองค์8
เพื่อที่จะดับทุกข์นั่นเองที่สุดแล้วตนเองก็ต้องลงมือเดินเองเหมือนเราจะเดินทางไปเชียงใหม่เราต้องเดินทางด้วยตัวของเราเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร